นี้นะฮะก็คือในส่วนของHonor นะครับ B 20นะครับที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับในส่วนของ RAM 6GB นะฮะแล้วก็ ROM 128GB นะครับโดยภายในนะฮะจะมาพร้อมกับ Kirin 980ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่เป็น 4,000 มิลลิแอมป์การชาร์จไปนะครับเป็น 4.5 โวลต์ 5 แอมป์นะครับก็ 22.5 วัตต์นะฮะมาดูด้านหน้ากันนี่ด้านหน้านะฮะจะเป็นในส่วนของจอนะฮะที่เป็นกระจกโป่งนี่นะครับไม่ได้ลงขอบโป่งนะกระจกมีในส่วนของขอบตรงนี้ที่เป็น 2.5D นะครับแล้วก็เป็นจอเจาะรูด้วยกล้องหน้าที่ให้มานะครับ 25 ล้านพิกเซลการใช้งานต่างๆค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับตัวที่ผมถามมานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเข้าไทยราคาประมาณสัก 17,000 บาทครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจองภายในงานนะครับเพียง500บาทนะจะมีในส่วนของแถมที่แถมได้ประมาณสัก 3,000 บาทเองนะครับหน้าจอที่ให้มานะครับเป็นหน้าจอ 6.4 นิ้วนะแล้วก็ในส่วนกล้องหลังที่ให้มาเป็น3ตัวนะครับมีความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวพร้อมกับในส่วนของกล้องที่เป็น GOF 3D Camera ด้วยนะครับระบบเซ็นเซอร์สแกนลายมือด้านหลังตรงนี้แต่ว่าเห็นไหมฝาหลังนะฮะจะมีการเล่นลายนะฮะมีวิ่ง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 แบบนี้นะครับนะเป็นรูปตัว V นะฮะสำหรับสีในส่วนของน้ำเงินตรงนี้รองรับในส่วนของ GPU Turbo 2.0 ด้วยนะครับอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รีวิวตัวนี้นะฮะจะมาอัพโหลดให้ชมกันอีกครั้งนึงนะบอกเลยว่าการใช้งานต่างๆนะฮะค่อนข้างจะลื่นไหลดีนะครับไม่มีปัญหาเลยโดยความที่เป็น CPU เรียบคงนะฮะ980นั่นเองนะครับ7นาโนเมตรโหมดต่างๆมีมาให้ครบนะฮะพอร์ตเทรดไนท์นะฮะมีครบเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอย่างในส่วนของพอร์ตเทรดนะครับปึ๊บเดี๋ยวลองดูนี่นะฮะเป็นไงฮะสามารถจะถ่ายหน้าได้ชัดนะฮะแล้วก็หลังเนี่ยละลายนะครับการตัดขอบเส้นผมต่างๆโอเคเลยหน้าขึ้นไปในจอเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่ามี3คนพร้อมๆกันเซลฟี่ก็ไม่พลาดตัวนี้โอ้โหคือเป็นคนชอบเซลฟี่แล้วถูกใจมากแรงแน่นอนมากด้วยความเป็นตัวตัวเนี่ยเซลฟี่ก็ไม่พลาดเลยนะครับ